ช่วงอร่อยยั่วยั่วแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณยำขนมจีนเป็นเมนูที่มีรสจัดจ้านถูกปากและถูกใจใครหลายๆคนด้วยความนัวของน้ำปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูยำขนมจีนปลาทูกันค่ะวิธีทำสูตรนี้เราได้ความหอมนัวรสชาติตำรับอีสานแท้ๆด้วยอ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมนงฟ้าเขียวขวดนี้ตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและพริกขี้หนูป่นคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่เส้นขนมจีนและปลาทูทอดแกะเนื้อเคล้าให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวซอยหอมแดงซอยต้นหอมซอยผักชีลาวและผักชีฝรั่งซอยเคล้าให้เข้ากันตักยำขนมจีนปลาทูใส่ภาชนะตกแต่งด้วยปลาทูทอดแกะเนื้อพริกขี้หนูหอมแดงช่อผักชีลาวถั่วฝักยาวซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานกับกะหล่ำปลีผ่าซีกแตงกวาหั่นท่อนและถั่วฝักยาวหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูยำขนมจีนปลาทูสุดแซ่บหอมนัวและได้รสชาติเนื้อปลาเต็มๆอ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมนงฟ้าเขียวเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะตำยำแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะหอมหน่งชัดเจนไม่คาวปรุงอาหารได้เข้มข้นอร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ